ชิญคุณจอมขวัญครับตามด้วยท่านสุชาติพินโยเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวจอมขวัญกลับบ้านเกาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรสาครเขต3พรรคพลังประชารัฐขอหารือท่านประธาน2เรื่องนะคะเรื่องแรกปัญหาน้ำท่วมถนนเฉลิมพระเกียรติที่ตำบลบางกระเจ้าซึ่งดิฉันได้รับการร้องเรียนมาจากนายกิตกรแซ่เอี๊ยบสอปจสมุทรสาครผู้ใหญ่ชูชาติเดชธรรมพิทักษ์ผู้ใหญ่สมพงษ์เหลืองขมิ้นและก็คณะสมาชิกสภาอบต.บางกระเจ้าได้พาดิฉันไปลงพื้นที่ถนนเฉลิมพระเกียรติหรือที่เรียกว่าถนนสค.2041แยกทางหลวง35ถึงชายทะเลบ้านบางกระเจ้าผ่านหมู่ที่6หมู่ที่5หมู่ที่7หมู่ที่4และหมู่ที่1ซึ่งมีสภาพปัญหาน้ำท่วมถนนท่วมชุมชนเนื่องจากเกิดน้ำทะเลหนุนไหลเข้ามาทางคลองนางตาและคลองสุนครท่วมถนนทั้งสายนะคะทำให้น้ำท่วมสูงมากในช่วงหมู่บ้านโชคฤทัยทำให้ประชาชนเดือดร้อนเสียหายจึงขอให้กรมทางหลวงชนบทได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับถนนสายเฉลิมพระเกียรตินี้ด้วยนะคะและเรื่องที่สองดิฉันขอหารือท่านประธานเรื่องถนนสายบ้านแพ้วหรือที่เรียกว่าถนนทางหลวงสาย375บ้านบ่อพระประโทนนะคะซึ่งเมื่อปี62ดิฉันได้หารือต่อท่านประธานและแขวงทางหลวงนครปฐมได้รับงบประมาณปี64แล้วเพื่อไปดำเนินการซ่อม3ช่วงซึ่งขณะนี้หนูอยู่ในระหว่างดำเนินการนะคะแต่ว่าเนื่องจากถนนทั้งสายมีความยาว 37.5 กิโลเมตรแล้วก็เสียหายทั้งเส้นนะคะจึงขอเรียนผ่านท่านประธานว่าขอให้กรมทางหลวงได้พิจารณาปรับปรุงถนนสายบ้านแพ้วให้ตลอดทั้งสายเนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างก็ติดดับซ่อมแล้วก็เสียอีกขอฝากท่านประธานด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับเชิญ